วันนี้กับเพื่อนไปคาเฟ่ด้วยกันแพทรู้สึกเราสองคนมีเคมีไหมมีที่ดีมากมีเคมีดีมากเคมีเข้ากันก็ได้เคมีเข้ากันเคมีเข้ากันใช่รู้สึกว่าตอนนี้งงกับภาษาเพราะว่าอยู่รู้จัก3ภาษาใช่แล้วตอนแรกพูดกับจอยเป็นภาษาอังกฤษแล้วบางทีก็พูดภาษาจีนแล้วตอนนี้ต้องสวิตช์เป็นภาษาไทยก็เลยงงเพชรรู้สึกว่าภาษาไทยอ่ะโพนาวยากมากเพราะว่าบางทีอ่ะสมมุติว่าเราอายุมากกว่าใช่มั้ยเราโตกว่าก็จะเรียกเราว่าพี่ใช่มั้ยพี่แต่ว่าบางทีอ่ะเราไม่ได้รู้สึกว่าเราอยากจะมีอายุอ่ะมันก็จะรู้สึกไม่สนิทกันเข้าใจมั้ย like พี่น้องเธอเข้าใจมั้ยเนี่ยหนูไม่เข้าใจ You don't know the age but then if you know the age then it'll ไม่ใช่จ้อยงงแล้วตอนนี้จ้อยงงจริงๆอ่ะแพ้ older than me ใช่ when you call someone key you feel the distance right mm-hmm. so I don't like how we call it in this way you know so sometimes I call my Chinese friend Ni Wo Wo Ni yeah I'm not เหนื่อยจ้ะจริงๆอ่ะจอยต้องพูดว่าเมื่อยเมื่อยไปอ่ะเมื่อยเหนื่อยคือ tired累ใช่ไหมแต่ชื่อแต่ว่าเมื่อยอ่ะเมื่อยก็คือเหมือนแบบว่าทำสิ่งนั้นนานๆแล้วมันเมื่อยอ่ะจะชื่อส่วนแต่อีสิเมื่อยเข้าใจปะอยู่เข้าใจคำว่าเหนื่อยกับเมื่อยไหม I will go home and watch this footage and repeat and repeat and repeat to stick in my head อยู่ที่เอกมัยใช่ปะใช่เอกมัยเรามาทำอะไรที่เอกมัยไปคาเฟ่คาเฟ่ตรงไปแล้วสายแล้วสายตรงนี้เลยใช่ไหมโอ้ตรงนี้หรอไม่รู้I trust you. เดี๋ยวนะ Human Google Map. I can my 12. ถ้าอยากไม่มีหน้าหมาเราสองคนเป็นพี่สาวเป็นน้องสาวเพราะฉันตัวเตี้ยใช่ไหมใช่สูง156 163เหมือน US ยังไง You mean แบบมัน BC ใช่ไหม BC BC Oh Be careful Thai style Thai style แพทกับดอกไม้สวยเราจะสอนภาษาไทยให้หนีเอาไหมสอนภาษาไทยเป็นคำด่า insult when you insult someone you can say ดอกคอนโดนี้แพงมากมีเห็นอันนั้นไหมสีเทาอ่ะคุยเซอร์ต่ะ I will copy them ทำไม your hair so shiny I don't know ขอต้อนรับมาที่บ้านนะคะนี่ก็คือบ้านของเพชรเองค่ะวันนี้เราก็มี guest นะคะมีแขกมาที่บ้านก็คือจอยเชิญเข้าบ้านค่ะขอบคุณนะคะ The design of their logo is so interesting. น้ำผึ้งมะนาวโซดาน้ำผึ้งมะนาวมะนาวโซดาโซดาคาเฟ่ภาษาไทยเรียกว่า กาแฟเอากาแฟใช่จริงๆอ่ะมีภาษาไทยหลายคำที่เหมือนภาษาจีนนะฟังทันไหมฟังไทยฟังทันไหมบทสวดจะไทยค่อยมาภาษาไทยเคยบอก Joyce about yourself ชื่อเพชรค่ะเป็นยูทูบเบอร์เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์บนโลกออนไลน์อะไรอย่างนี้แล้วก็สอนภาษาจีนบ้างโอกาสความฝันคืออะไรความฝันอุ้ยจริงๆอ่ะก็ไม่ได้มีความฝันที่แบบชัดเจนอะไรขนาดนั้นน่ะแต่ถ้าถามว่า
ความฝันนะตอนนี้คืออะไรก็คืออยากไปอยู่ต่างประเทศอยากไปลองใช้ชีวิตแบบ Western culture เคยไปอยู่ที่ประเทศจีนมาก็รู้แล้วว่าที่นั่นแบบมีอะไรน่าสนใจมันดียังไงไม่ดียังไงอะไรเงี้ยอยากลองอะไรใหม่ๆเพราะฉะนั้นความฝันนะตอนนี้ก็คืออยากเอาตัวเองไปอยู่ต่างประเทศเหมือนกับว่า Joyce เพชรคือ Joyce ในอดีตที่ Joyce อยากจะมาประเทศไทยแต่ตอนนี้เพชรอะอยากไปที่อื่น I wish I can speak Thai like you จอยระหว่างเต็ม10อะความร้อนนี่ให้เท่าไหร่วันนี้7มากเลย Welcome to Thailand เพชรมีแฟนรู้ยังเพชรมีแฟนแฟนอะไรอย่าให้ข่าวมั่ว fake news ไม่มีแฟนทำไมไม่มีแฟนเพราะว่ายังไม่เจอคนที่ถูกใจเข้าใจไหมไม่เอาเรื่องนี้心动的男生ใช่เป็นคนตกหลุมรักยากมั้ง What do you think about Thai guys คนเอเชียก็น่ารักแต่ว่าก็อยากไปลองฝรั่งเข้าใจป่าวไม่ถึงสเปคเป็นยังไงจริงๆชอบฝรั่งอ่ะจอยชอบฝรั่งหน้าหวานเข้าใจป่าวเข้าใจคำว่าหน้าหวานป่ะ What is หน้าหวานsweet face น่ารักหรือว่าหล่อ2อย่างรวมกันกว่าไปฮ่องกงมาใช่ปะเธอรู้จักหวังต้าเซียนใช่มั้ย You pray for love ใช่ Let me use Cantonese to say this ขอ ขอ หวังต้าเซียน ขอ求姻緣อะไรวะแปลว่าแพทไปฮ่องกงวัดไปขอความรักไปขอความรักรู้มั้ยไปเชียงกังอันเนี้ย My most excited is to go to หวังต้าเซียนActually, a lot of Thais that go to Hong Kong, they go to the temples. Thai. But Thailand has a temple already. Yes. Why go to Hong Kong? Someone just review, just do the review that they ask in that place in Hong Kong, and then they just get the exact same person that they ask. Actually, Pat, I think Hong Kong should be like.ไทยไหมไม่เหมือนอยู่พูดเยอะๆได้ไหมเลยพูดอะไรได้พี่ก็ส่งมาบอกว่าหูตัวแกก่อนต้องวายก็คือฉันแท้งหาใจก่อนต้องวายถึงไทยมันฉิ่งฉี่ทำไมว่าพาหูตัวผินแล้วได้ก่อนก่อนต้องวายไทยไอจีทำไมทิกทอกดูก็คือคือจะให้ไอจีก่อนตัวได้ก่อนต้องวาย I don't think it's similar to Thai at all ฝูเจียนใช่ไหมฝูเจียนอ่ะถ้าพูด闽南话我觉得差不多จริงๆอ่ะว่า parents they can speak 潮州话ใช่แต่จิ๋วแต่จิ๋ว but you know Chinese because a lot of Thais that are Chinese they don't know Chinese but I know Chinese because I learned Chinese you know not because my parents speak with me but I learned by myself you know ทำไมเรียนภาษาจีน motivation คืออะไรอ๋อนั่นน่ะสิว่า高中才开始学中文那时候我要选择 what major แล้วก็我选中文ใช่เพราะคิดว่าที่บ้านน่ะเป็นคนจีนก็น่าจะเรียนภาษาจีนได้เข้าใจได้ง่ายกว่าอย่างที่สองก็คือคิดว่าถ้าเรียนภาษาจีนน่ะน่าจะทำอะไรได้มากกว่าในอนาคต that's my reason เข้าใจไหมเนี่ย every time she end a sentence she gotta make sure I understand ใช่จริงๆ Joyce ฟังได้แต่พูดไม่ได้ I got like 50% of your message your family is technically Chinese so it'd be better for you to learnSha, it might be like a lot easier than other languages. We were talking about Wang Da Xian, right? And you were asking me about my type. Actually, when I went to Wang Da Xian, I show. What is the picture you show? Serious, mah, เลย我 create an album, เลยนะ นี่ I know a guy that looks exactly like this. หุย จอย นั่นคือใคร ฉันอยากรู้จัก Like a few weeks ago, I went to Phuket and I posted two guys on my IG story. One of them caught her attention. His name? My bad. That means that they have to stalk my story to find the two guys to see which one. ถ้าอยากดูแพทช่อง I mean, okay. You have to like make videos with me speaking in Thai for 10 videos. And then 11นี่We made two videos. One video on my channel where we speak Thai, this video that you're watching, and the second video is on Pet's channel where we speak Mandarin. ถ้าอยากฟังเพชรกับจอยส์พูดภาษาจีนกลาง
ดูแพทกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งให้ช่อง Joyce Sin นะคะแล้วก็ช่องเพชแซดนะคะขอบคุณแพทวันนี้ขอบคุณ Joyce เหมือนกันค่ะที่ได้เชิญเพชมารู้สึกตื่นเต้นดีใจแฮปปี้ใครซินเกาซิ่งเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปหน้านะคะ